อนุญาตเรียนถามท่านถ้าวันหนึ่งผมเกิดความรู้สึกหลงไหลนะฮะตอนนี้หลงไหลแล้วล่ะมาเที่ยวหน้าเนี่ยผมอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนไทยได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจทั่วประเทศอย่างเงี้ยข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้มันเป็นข้อมูลมันเป็นเรื่องเล่าหรือว่ามันเป็นมันต้องอ้างก็อาจจะงอนกันเห็นไหมครับมีงอนงอนกันด้วยอันนี้แย่งอาหารกันในปากนะครับมีงอนด้วยนะครับลักษณะของกระต่ายนะครับปีเสือกับปีกระต่ายอยู่ด้วยกันพูดถึงว่าหนึ่งเช่นยกตัวอย่างนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งท้องปีเสือแต่มาคลอดตอนสิ้นปีก็คือวันที่31ธันวาออกสากลนะครับ31ธันวาคือ 5:58 นาทีหัวเบ่งหัวออกมาแล้วเด็กคนนี้เบ่งหัวแล้วแล้วเวลาข้ามไปปุ๊บ 2-3 นาที4นาทีเป็นเวลาเที่ยงคืนของปีกระต่ายเด็กก็ออกพ้นนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสองนักษัตริย์ครอบกันอยู่นะครับถ้าใครไม่เกิดในเวลาช่วงเวลานี้จะไม่ได้เป็นสองนักษัตริย์นะครับน้อยคนมากนะครับ12ปีหรือ1รอบอาจจะมีคนหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับเราเห็นแก้วใบเดียวกันเราอย่าไปมีความเราอย่าไปตีความว่าแก้วใบนั้นเป็นแบบที่เราเห็นเท่านั้นน่ะมันมีอีกหลายมิติมากเพราะนั้นมองคนอื่นอย่าคิดว่าคนอื่นเป็นแบบนั้นแบบนี้เราต้องดูมุมมองที่เรามีด้วยมันมาจากประสบการณ์ของเรายังไม่ได้ทานข้าวเลยครับคุณหนึ่งเหมือนกันครับทีมงานนี่ไม่ได้ทานข้าวเลยครับต้องเดินด้วยท้องเงี้ยเหรอใช่ได้ครับสวยมากทุกคนสวยมากนี่เป็นพระผู้ช่วยเป็นเลขาเจ้าวาดวัดอาคารใจเงินขออนุญาตนะครับนี่คือหนึ่งดีท่านมาเที่ยววัดพระธาตุช้างคำในพระวิหารหลวงในพระวิหารหลวงก็องค์คล้ายๆกันลูกขนาดก็จะเป็นถามหลวงปีก็ได้อันนี้เต้นดีกว่านะนะครับอันนี้เป็นพระวิหารหลวงครับทำไมถึงเรียกพระวิหารหลวงก็เป็นพระอารามหลวงคำว่าพระอารามหลวงก็คือต้องมีคำว่าพระนำหน้าพระอุโบสถพระวิหารนะครับตรงนี้ปฏิสถานพระองค์ใหญ่นะครับชื่อพระเจ้าขุนเมืองทางเมืองน่านเรานะครับพระพุทธรูปเนี่ยเรียกพระเจ้านะครับพระพุทธรูปชื่ออุ่นเมืองเนี่ยก็เลยเรียกพระเจ้าอุ่นเมืองนะครับรองจากพระเจ้าอุ่นเมืองชื่อร้านทองร้านทองเป็นสำริดนะครับเป็นทองสำริดนะครับรู้ได้ยังไงตอนที่บุรณะเพดานนะครับมีไม้ตกตรงหัวไหล่ฝั่งนู้นนะครับทำให้เกิดปูนแตกร้าวนะครับเกิดเป็นหินเป็นทองนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดกรมศิลป์ก็ไม่ให้เปิดนะครับก็เลยต้องปิดไว้นะครับหรือทำเหมือนเดิมนะครับรองจากอุ่นเมืองร้านทองแล้วแต่สามองค์ข้างบนนะครับเสร็จดำมาใหม่นะครับสามองค์ไม่มีชื่อนะครับอลุกเราจะได้เห็นนะครับองค์กลางนะครับเป็นทองทิพย์นะครับองค์เล็กนะทองทิพย์สวยมากครับองค์เล็กนะทองทิพย์เดี๋ยวให้เพื่อนได้ดูองค์กลางนะครับองค์กลางนี่ชื่อทองทิพย์นะครับองค์เล็กกันนะครับอีกองค์ด้านหน้าทองทิพย์อันนี้นะครับจะไม่มีชื่อแต่มีกระต่ายเล่นจันทร์อยู่4ตัวเห็นไหมครับตรงฐานทุกกะทีมีกระต่ายอยู่เห็นนะครับองค์ฝั่งนี้นะครับมีเป็นรูปปั้นของดอกไม้แต่ซ่อนเสือไว้ตัวหนึ่งแค่นี้นะครับอยู่ข้างในข้างในอ๋อเหรอครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับหลังจากนั้นที่ทรงเครื่องแบบพระสยามเทวาธิราชนะครับเป็นพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องเทวดาซ้ายขวานะครับ2องค์ข้างบนเป็นโลหะ2องค์ตรงเสาน่ะเป็นไม้มะค่าแกะสลักสังวาลตรงหน้าอกทำด้วยหนังวัวนะครับทำด้วยหนังวัวนะครับแกะสลักมาแทนองค์เดิมที่ถูกโจรกรรมไปเมื่อปี2524โจรตัดเอาตรงข้อเท้านะครับเห็นไหมครับตรงรองบนรองเท้าเนี่ยข้อเท้าแล้วก็องค์พับไปเหลือแต่รองเท้ากับฐานนะครับยกไปไม่ได้สมัยก่อนเขาใช้เหล็กเป็นเส้นแทงขาแล้วก็ฝังยกไม่ได้ก็เลยตัดยกเอาองค์พับไปนะครับแต่องค์เก่ายังอยู่นะครับฐานเก่านะครับรองเท้ากับฐานเนี่ยวัดครับวัดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับสีดำนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับครับแบบนั้นนะครับอย่างนี้เราแกะมาให้ดูว่าเป็นลักษณะแบบนั้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับที่โยมจะได้เห็นว่าฐานทุกชีนี่นะครับตรงด้านหน้าเนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าโต๊ะหมู่บูชานะครับแค่นี้นะครับโต๊ะหมู่บูชาขึ้นเนี่ยที่พระธาตุวางอยู่นะเนี่ยโต๊ะหมู่บูชาเขาจะวางบาตรวางข้าวบาตรอะไรสักท่าเป็นพิธีกรรมนะครับ
เลื่อนขึ้นไปก็เป็นฐานยุกชีนะครับในตำราของพระสิริมังคลาจารย์ปราชญ์ชาวเชียงใหม่รจนาคัมภีร์จักรวาลธิปนีนะครับใครรู้จักสิริมังคลาจารย์บ้างครับปราชญ์ชาวเชียงใหม่นะครับไปพิมพ์ดูครับสิริมังคลาจารย์นะครับรจนาคัมภีร์ 3-4 คัมภีร์แต่1คัมภีร์นั้นก็คือการสร้างโลกสร้างธาตุก็คือจักรวาลธิปนีว่าด้วยการสร้างโลกเขาเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุนะครับฐานยุกชีเนี่ยเปรียบเสมือนภูเขาแล้วก็ปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์ล้อมรอบนะครับบนฐานจะมีรูปสัตว์ป่านะครับปั้นล้อมรอบแล้วก็มีพุทธองค์นั่งบนฐานนั่งบนภูเขานะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีก้านบัวตรงนี้นะครับก้านบัวผุดขึ้นมาก็มีข้างบนมีเกล็ดบัวนะครับเนี่ยก้านบัวที่มี12อันนี้คือก้านบัวนะครับก้านบัวนะครับก้านบัวข้างบนก้านบัวนะครับนะครับแล้วก็สร้างนากระจายนะครับจักรวาลก็ครับก็ไว้นะครับจักรวาลนะครับเห็นไหมครับจักรวาลนั่นก็ไว้หลังจากนั้นที่เรายืนอยู่ก็เป็นเวทีชั้นต่างๆไปนะครับนี่นะครับวิหารหลังนี้เป็นโลกใบหนึ่งนะครับปริศนาธรรมนะครับปริศนาธรรมนะครับสร้างโดยคัมภีร์อะไรยังไงนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเราไปดูเสือกันนะครับตรงนี้ครับโยมาตรงนี้แล้วก็ยืนแล้วก็มองลงไปตรงฐานสีแดงจะมีลูกปั้นเสือสีทองอยู่ตัวหนึ่งนะครับขึ้นเข้าไปครับเข้าไปใกล้ๆนั่นแหละครับนั่นแหละใช่นะครับอันนี้คือเสือนะครับที่ท่านพระอาจารย์ท่านพูดติดที่ฐานต้องมุมมาด้านหน้านี้ได้ครับเข้ามาด้านขวาตรงฐานนะครับฐานนี้นะครับทำไมถึงเสือกับกระต่ายอยู่ด้วยกันนะครับเขาพูดถึงคนหนึ่งคนที่เกิดในราศีเนี้ยนะครับค่อมกันอยู่นะครับปีเสือกับปีกระต่ายอยู่ด้วยกันพูดถึงว่าหนึ่งเช่นยกตัวอย่างนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งท้องปีเสือแต่มาคลอดตอนสิ้นปีก็คือวันที่31ธันวาออกสากลนะครับ31ธันวาคือ 5:58 นาทีหัวเบ่งหัวออกมาแล้วเด็กคนนี้เบ่งหัวแล้วแล้วเวลาข้ามไปปุ๊บ2 3นาที4นาทีเป็นเวลาเที่ยงคืนของปีกระต่ายเด็กก็ออกพ้นนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสองนักษัตริย์ครอบกันอยู่นะครับถ้าใครไม่เกิดในเวลาช่วงเวลานี้จะไม่ได้เป็นสองนักษัตริย์นะครับน้อยคนมากนะครับ12ปีหรือ1รอบอาจจะมีคนหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับนะครับคนพวกนี้ก็คืออยู่ที่ว่าพ่อแม่เขาจะรู้ว่ายังไงนะครับที่พระอาจารย์รู้นี่ก็คือมีพระอาจารย์จากพระธาตุลำปางหลวงนะครับได้มาอธิบายให้ฟังอย่างนี้พระอาจารย์ถึงได้เล่าให้ยอดโยมได้ฟังต่อนะครับตรงนี้แมงมอมนะครับมอมก็คือเป็นสัตว์ในตำนานนะครับเทวดาเหยียบมอมนะครับกระสือฉัดเกิ้งนะครับนะครับฉัดเกิ้งเกิ้งก็แปลว่าเกิ้งก็แปลว่าบังนะครับไม่ใช่ว่าอีเกิ้งนะครับเกิ้งก็คือบังหรือครับบังสูงนั่นเองนะครับเนี่ยบนพระธาตุก็จะเป็นแบบนี้นะครับเกิ้งอยู่12ชั้นข้างบนสัตว์ในตำนานนี้ดูแล้วเหมือนไม่คล้ายหมาครับใช่หมาเสือสิงเหมือนกันหมดเลยครับตัวนี้ถ้าเป็นบางที่ก็จะมีหัวพญานาคออกจากปากมอมนะครับอยู่ใต้บันไดราวบันไดของที่รองระฆังบ้างหอระฆังบ้างหอกองบ้างนะครับพวกนี้นะครับถ้าเราเห็นตัวแบบคล้ายๆพญานาคแต่มีหัวเป็นออกมาอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นแมงมอมนะครับมาครับเดี๋ยวต่อไปเราจะดูนะครับกาคิงตามมาครับตามมานะครับพระพุทธโลกชื่อกาคิงตรงนี้นะครับดึงเปิดโลกนะครับดิ่งพระสุทาอย่างนี้นะครับนะครับองค์นี้นะครับเป็นชายาของพระลูกเป็นพระชายาของพระเจ้าน่านนะครับองค์ที่63คือพระเจ้าสุริยพงษ์นะครับพระชายาของเจ้าสุริยพงษ์นะครับชื่อเจ้ายอดล่าคนลุกนะครับชื่อเจ้ายอดล่านะครับคือกาคิงก็คือกาคือข้าคิงก็คือตัวข้าของคนที่ให้สร้างอย่างเช่นเจ้ายอดล่าเนี่ยสูงเท่านี้หน้าอกกว้างเท่านี้นะครับก็ให้ช่างมาแกะสลักนะครับแล้วก็ฝากดวงเป็นปีม้าอยู่ใต้ฐานนะครับไว้นะครับอยู่ตรงนี้ดูนะครับใต้ตะปูนะครับนะครับเจ้ายอดล่ากาคิงนะครับพระชายานะนี่เป็นระดับอาจารย์นะครับที่เขามาเล่าให้ฟังนะครับนะครับต่อไปนะครับที่วาดฐานทุกชีนะครับสัตว์ป่าหิมพานต์นะครับมีต่างๆนานานะครับเป็นปูนโบราณตำมือนะครับแล้วเอามาปั้นเหมือนแล้วก็เราทำขนมเทียนนะครับทำขนมเทียนมาวางแล้วก็ใช้มีเหล็กบางๆแหลมๆมากรีดมาทำเป็นรูปลักษณะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลงชาติลงรักใช้เวลานานครับใช้ครับแล้วก็จากนี่ลงมานะครับเขาเรียกว่าขันหลวงครับก็จะก่อไปด้วยขันคว่ำอกไก่แล้วก็ขันหงายขอบขันบนพระธาตุเป็นแบบนี้เลยแต่ไม่มีลาย
ะครับบนพระธาตุจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเนี่ยอุ่นเมืองอุ่นเมืององค์นี้นะครับร้านทองก็จะนั่งบนปีกวงนะครับดูลักษณะดูตรงขานะครับมีรอยร้าวนะครับบางๆนะครับเป็นโลหะเป็นไรนะครับถ้าฉาบปูนไว้น่ะจะเกิดรอยร้าวเพราะปูนเพราะว่าโลหะนะครับเวลาโดนความร้อนโดนความเย็นจะหดนะครับทำให้ปูนเนี่ยร้าวนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงข้อพระหัตถ์นะครับจะมีช่องว่างระหว่างนะครับจะมีอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับช่องว่างระหว่างข้อศอกนะครับลงมือหามือเนี่ยกับขาเนี่ยจะห่างกันถ้าเป็นปูนจะทับติดอันนี้เหมือนเกิดการยกตัวได้อะไรได้ไม่ก็เป็นโลหะไงครับเป็นโลหะแต่ถ้าเป็นปูนมันก็จะติดไปเลยใช่ครับนะครับองค์นี้ก็เป็นโลหะองค์นี้เป็นโลหะองค์นี้เป็นโลหะเป็นหมดนะครับ4องค์ที่นั่งนะครับเพราะว่าได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วแต่เราไม่ได้กระเทาะเอาปูนออกนะครับข้างในเป็นโลหะเพราะว่าเราต้องไปเคาะดูแล้วนะครับในการทำการวิจัยนะครับของพระอาจารย์รูปหนึ่งครับโลหะแต่องค์นี้นะครับบ่งบอกถึงว่าเป็นทองนะครับแบบวัดแต่มิดเลยนะครับเพราะว่าต้องปิดไว้เพราะอะไรนะครับพม่ามาครองเมืองน่าน200ปีครับศูนย์กลางพม่าก็คือวัดสวนตาลพม่าจะอยู่วัดสวนตาลนั่นนะครับครับในการเล่าสมัยก่อนเขาบอกว่าพม่ามาเมืองน่านมาอยู่เมืองน่านแล้วก็มีการจะสู้รบกันแต่มีการไม่เสียเลือดเสียเนื้อก็เลยใช้กลอุบายก็คือใครสร้างพระธาตุแข่งกันครับใครสร้างเสร็จคนนั้นชนะนะครับฝ่ายนั้นชนะก็คือคนน่านเราสร้างที่ช้างค้ำครับพม่าสร้างที่สวนตาลครับพม่ามันก็หิ้วปูนเทนะครับแต่คนน่านเราก็เอาช้างมานะครับหันหลังชนกัน24ตัวแล้วก็เอาไม้ไผ่มาสานแบบฉลอมนะครับครับแล้วยกขึ้นบนหลังช้างแล้วก็ทำเป็นรูปแหลมๆมันก็เอาผ้ามาห่มมาตกแต่งแล้วก็ร้องก้องเป่าขึ้นว่าชนะแล้วนะครับเราสร้างเสร็จแล้วพม่าก็เลยเห็นสอดแนมดูแล้วก็นะครับกำลังทำฐานอยู่นะครับท่านครับอย่างกรณีที่เป็นในระหว่างที่มีการสร้างแข่งขันกันอยู่ตอนนั้นนะครับวัดสวนตาลจะเป็นแหล่งรวมของพม่าใช่แล้ววัดพระธาตุช้างคำคเป็นแหล่งรวมของคนไทยอย่างนี้เหรอครับคนน่านเนี่ยครับใช่คนน่านที่เป็นใช่ใช่แล้วก็มาสร้างแข่งกันนี่สร้างเรื่องนี้นะสร้างนี้นะหลังจากนั้นก็เอาช้างมาชนกันนะครับตัวช้างหางช้างเป็นตัวนะครับมาหางหันหลังชนกันแล้วก็สารเคยเห็นปุ่มข้าวไหมฉลอมข้าวอ่ะที่จะที่เอามาอันนั้นเที่ยวข้าวใส่อ่ะนะครับก็ทำเป็นกระจุกทำกระจุกขึ้นไปแหลมๆนะครับแล้วก็เอาผ้าห่มก็สมมติว่าทางเอาไม้ไผ่สารเป็นแกะใส่พวกเป็นชั้นๆแล้วก็ผ้าขาวคลุมปักธงแล้วก็ใช้ช้างยกนะครับเหมือนบรรยากาศดูเพลินๆเราฟังเลยนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นชนะเสร็จนะครับโดยการรบไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับสุดท้ายมันก็ต้องสร้างปูนนะครับไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อเป็นไปตามที่ว่าเราสร้างเขาเห็นด้วยครับช้างเห็นนะครับนับได้ไหมว่าช้างกี่ตัว24นะครับสองเครื่อง5นะครับเนี่ยเห็นนะครับลักษณะพม่านะครับไม่ได้ทำลายวัดพระธาตุแห้งนะครับมาสร้างกำแพงนะครับกำแพงแก้วรอบๆเนี่ยนะครับให้กับพระธาตุแห้งนะครับสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งพม่านะครับ12ปันนานนะครับโทนที่ว่าไอ้ตรงมุมของแต่ละมุมนะครับจะเป็นบายสีของ12ปันนานนะครับประวัติศาสตร์มันละเอียดอ่อนมากนะครับพวกนี้นะครับถ้าคนไหนถ้าใครชนะก็ต้องเขียนประวัติศาสตร์นะครับเหมือนกับเราเขียนประวัติศาสตร์ให้พม่ามาเผากรุงศรีครับผมนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับถ้ามันเผาจริงๆอ่ะพม่ามันรวยไปนานๆแล้วนะครับเห็นไหมครับประวัติศาสตร์การเขียนประวัติศาสตร์การเล่าหรือว่าคงสมบัติานผมถามท่านขออนุญาตเรียนถามท่านถ้าวันหนึ่งผมเกิดความรู้สึกหลงไหลนะฮะตอนนี้หลงไหลแล้วล่ะมาเที่ยวหน้าเนี่ยผมอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนไทยได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจทั่วประเทศอย่างเงี้ยข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้มันเป็นข้อมูลมันเป็นเรื่องเล่าหรือว่ามันเป็นมันต้องอ้างไปตำนานครับต้องอ้างครับพงศาวดารนะครับถ้าโยมอยากจะทำจริงๆต้องมีหนึ่งอาจารย์ที่รู้ในเรื่องของพวกนี้จริงๆอย่างเช่นอาจารย์เนี้ยไปอ่านในพงศาวดารอาจารย์เดียบไปนิดหน่อยเงี้ยนะครับเพื่อในการเข้าถึงนะครับถ้าเราพูดอย่างนี้บางคนไม่ถึงคำพูดของการเขียนเนี่ยอย่างเช่นแลเนี่ยวันนั้นแลก็คือและนะครับมันจะมีคำย่ออะไรอยู่นะครับเป็นคำพูดของคนพื้นบ้านคำแนะนำท่านกำลังจะบอกผมว่าเดี๋ยวให้โยมพิมพ์เข้าไปในคำว่านะครับพ
องค์สาวดารราชวงศ์ปกรณ์เมืองน่านฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์พลิเดชแค่นั้นนะครับโยมตั้งแต่ประถมมาเลยนะครับมีเก้าหมดจะย้ายเมืองตรงไหนอะไรตรงไหนพระธาตุสร้างอะไรตรงไหนอยู่ตรงนั้นหมดประวัติศาสตร์นะครับไม่มีการปิดนะครับเปิดอ่านได้เลยกับการที่เราเอาเรื่องพงศาวดารแท้จริงจากเรื่องจากข้อมูลพงศาวดารเนี่ยกับการที่ผมเอ้ยได้มุมมองอะไรบางอย่างแล้วในลักษณะของการทำหนังทำละครอะไรครับแล้วครีเอทขึ้นมาเองอะไรเงี้ยในมุมของท่านมองว่าไปคิดเองแล้วก็ดีไซน์เอาเองแล้วก็ต้องนำคุณผู้ชมให้รู้ว่าอันนี้เป็นการครีเอทขึ้นมาคืออย่างนี้มันมีคำเล่าเรื่องครับเล่าเรื่องอย่างเช่นอาตมาเล่าว่าไอ้ตรงนี้ตรงนี้แต่เราไปดัดแปลงแต่มีเขาคงความจริงอยู่อย่างนี้ท่านมาโอเคไหมครับก็พอได้แต่ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับผมนะครับแล้วถ้าว่าเราทำเองอะไรเองออกมาปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องความคิดนะครับครับความคิดต่างครับแต่ถ้าเรามีไปปรึกษาอย่างนี้โอเคปั๊บเราสร้างได้เลยครับเนี่ยครับครับสาธุครับครับอนุโมทนาเราเดินต่อเลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับสารทุกทีเนี่ยจะสร้างก่อนนะครับสร้างก่อนแล้วก็ถึงสร้างเสาเสานี่เป็นเสาไม้นะครับนะครับ12เหลี่ยมแต่เอาปูนโปะไว้ปูนโปะไว้นะครับเพื่อรักษาเนื้อไม้ทำไมเป็น12เหลี่ยมอันนี้อาตมาก็ไม่ทราบแต่ถ้าปริศนาไหมถ้านะครับยิงไปก็ตรงกับเชียงแสนนะครับไปดูเมืองโบราณเชียงแสนนะครับ12ปันนานะครับ12ปันนาที่เราขุดพระธาตุแล้วเราไปเจออิฐแบบคล้ายๆแตงโมผ่าซีกนะครับผ่านะครับแตงโมแล้วผ่าสี่นะครับจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมสามเหลี่ยมเข้าไปสามเหลี่ยมเข้าไปข้างในจะเป็นรูนะครับว่าฉาบไหมเนี่ยแต่คนโบราณเขาบอกอาจารย์เขาบอกว่าเป็นไม้แล้วก็ต้องพูดว่าไม้ในตราบใดที่เรายังไม่ได้เคาะไม่บูรณะนะครับคนโบราณหรือว่าอาจารย์เขาพูดเขาต้องพูดตามนั้นนะครับเพราะมันบวกด้วยหนึ่งไม้ตรงนี้ก็เสียบได้อ๋อเสียบได้อ๋อแสดงเอาไม้มาสานครับที่นี่ตรงนี้โครงสร้างก็คือเจาะร่องใส่ริมนะครับไม้เป็นต้นเปิดปีกสี่ปีกได้ใช้กบมือใส่เนี่ยครับเห็นไหมเมื่อก่อนใช้มือหมดเลยครับใช้มือมีเครื่องจักรมือจับมือใส่นี่คิดดูว่าเกิดครับอาจจะใช้ขวานกว่าจะเสร็จนะครับทีนี้ก็นี่พญาหงส์ก็เชื่อมไปถึงวัดกุมินนะครับทางด้านตะวันออกเรื่องทันทกะนะครับทันทกะกุมารตามหาพ่อแล้วก็ไปเจอเมืองหนึ่งนะครับงูออกมากินชาวบ้านแล้วก็ร้อนถึงพญาแถนหรือพญาอินพญาอินก็ส่งพญาหงส์มากินงูเนี่ยมันจะเชื่อมหากันหมดครับนะครับลักษณะก็คือ1นะครับสัตว์ป่า2จะมีศิลปะของจีนนะครับเข้ามาอ๋อมีนะครับอาจจะเป็นไปได้ไหมว่า1สมัยก่อนคนจีนมาค้าขายที่เมืองน่านที่เมืองน่านเขาเรียกว่าเจ๊กค้าขายที่เมืองน่านเสร็จปุ๊บก็อย่างโยมเนี่ยนะเป็นคนจีนสมมตินะเอาปัจจัยมาช่วยสร้างก็เลยเอาศิลปะใส่เข้าไปเป็นไปได้ไหมใช่ครับอย่างนี้นะครับเป็นไปได้ไหมนะครับนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับก่ออิฐถือปูนนะครับผิวหยาบเห็นไหมครับอัจฉริยะนะผิวหยาบครับเห็นไหมที่ไม้ตกใส่ไรขวตรงนู้นนะครับองค์ร้านทององค์รององค์รองครับองค์นี้เป็นปูนนะครับครับนั่งบนฐานตัวไหนกิ่งตัวไหนเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้เป็นศิลปะของไทยลื้อครับลักษณะของไทยลื้อเลยนะครับเนี่ยวิ่งเข้ามานี่เลยนะครับช่วยนะครับเป็นไทยลื้อนะครับถ้ามุมไหนที่เป็นชุมชนของไทยลื้อจะมีลักษณะวิหารแบบนี้จะมีไม่มีผนังปิดตรงท่าประธานก็จะมีโลกของมันหน่อยนึงอ๋อครับครับครับอันนี้ก็เป็นลักษณะต่างๆนะครับเนี่ยปากแบบเป็ดอะไรก็มีนะครับเนี่ยนะครับสีมีอะไรนี่ก็นกแก้วนกแรนะครับเนี่ยอารยบทต่างๆเช่นแย่งอาหารกันบ้างนะครับแย่งอาหารกันเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็อาจจะงอนกันนะครับมีงอนมีงอนกันด้วยอันนี้แย่งอาหารกันในปากนะครับมีงอนด้วยนะครับลักษณะของต่างๆนะครับเราคนเลยถ้าท่านไม่มาอธิบายเนี่ยเราก็เดินผ่านนะครับตัวนี้สิงตัวนี้สวยมากคือปิดมุมนะครับนี่ครับสองตัวนี่คือมาเล่นกันแบบกัดแก้มกันอ่ะเห็นสุนัขมาเล่นกันไหมใช่ใช่มันหยอกกันใช่ครับถ้าเป็นคนก็หยอกใช่ครับนะครับแก้มหยอกครับใช่ใช่สิงหยอกกันข้างหน้าสิงครับครับผู้หญิงครับอันนี้เป็นตุงกระด้างนะครับเป็นตุงไม้ตุงมี16แบบตุงผ้าตุงกระดาษครับตุงไม้นี่คือตุงกระด้างตุงกระด้างครับมันตัวละเอียดมากละเอียดนะครับปีเป็นผ้าครับเป็นผ้าก็มีนะครับเป็นกระดาษก็มีนะครับจะให้ครับตัวพี่มัน
เราปริศนาตรงที่สีภาพด้านหน้าภาพได้เลยความเป็นไปคือว่าประดุจเหมือนหนามท่านมีข้อมูลไหมก็สิงคายนางเขาพูดถึงตำนานครับตำนานคือพระเจ้าเรียบโลกคือพระองค์เสด็จมาที่นี่แล้วมาเจอสิงตัวนี้เกเรจะกำลังจะกินนางคนนี้พระองค์ก็ขอบิณฑบาตก็ไม่ยอมนะครับสิงไม่ยอมก็เลยเกิดคำถามขึ้นอย่างเงี้ยครับอะไรดำอะไรขาวอะไรเงี้ยครับเป็นปริศนานะครับเป็นนางทางธรรมก็คืออะไรดำอะไรดีจะชั่วอะไรเงี้ยนะครับดีชั่วอย่างเงี้ยดำขาวอย่างเงี้ยถามไอ้เนี้ยมันเป็นเดรัจฉานมันตอบไม่ได้มันต้องปล่อยนะครับเป็นการข้อตกลงกันนั่นแหละสมัยก่อนสิงคนเนี่ยคุยกันได้ครับสัตว์สมัยก่อนสัตว์ในพุทธกาลพูดได้เนี่ยก็เลยทำเหมือนขาวดำทักซึ่งจะเอาผู้หญิงคนนี้ไปจะกินแต่ด้วยความที่ไม่รู้อะไรจนเอาแห้งคือแพ้แล้วก็พระองค์ก็เลยขอบิณฑบาตก็พระองค์ก็ขอบิณฑบาตแต่ไม่ยอมไงก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าท่านไม่ยอมงั้นเราเกิดคำถามเรื่องนี้ท่านตอบไม่ได้ท่านต้องปล่อยนางคือปิดคายนางเนี่ยหลังจากนั้นก็ตอบไม่ได้จริงๆก็เลยปล่อยก็เลยปล่อยแล้วก็พระองค์ก็เทศนาธรรมใส่ให้สิ่งนี้เรื่องการฆ่าสัตว์ชีวิตอะไรพวกนี้หลังนั้นสิ่งนี้ก็เกิดถึงธรรมเกิดปิติยินดีก็เลยเป็นสิ่งยิ้มนี่ครับแล้วนี้ก่อนสิ่งจะกินคนแล้วก็รู้ถึงอัตถิธรรมแล้วก็จะเกิดเป็นสิ่งยิ้ม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 ห้าตัวนี่ครับโอ้โหนี่เพื่อนๆครับขออนุญาตท่านครับเพื่อนๆครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเห็นไหมได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับว่าในมุมนึงที่มีท่านอธิบายมีผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้มีผู้ใหญ่ท่านนึงอธิบายน้องหยกไปว่าความหมายของท่านที่ท่านมองแล้วเนี่ยท่านคิดว่าอย่างไรและความหมายของหนึ่งบดินของผมเนี่ยนะเห็นสิ่งฆ่าผู้หญิงเนี่ยผมมีมุมมองอย่างไรนะสุดท้ายแล้วแท้จริงในปริศนาธรรมที่เราคุยกันเนี่ยที่สิงห์ฆ่าผู้หญิงด้านหน้าทางเข้าโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้งเนี่ยความหมายที่แท้จริงโหลึกซึ้งแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคือมันเรายังอีกไกลมากเลยโอ้อันนี้ผมเรียกว่าปริศนาแล้วนะเนี่ยผมว่าทุกคนจะได้ความรู้ดีๆจะได้ประสบการณ์ได้มุมมองดีๆเพราะนั้นเราเห็นแก้วใบเดียวกันเราอย่าไปมีความเราอย่าไปตีความว่าแก้วใบนั้นเป็นแบบที่เราเห็นเท่านั้นน่ะมันมีอีกหลายมิติมากเพราะนั้นมองคนอื่นอย่าคิดว่าคนอื่นเป็นแบบนั้นแบบนี้เราต้องดูมุมมองที่เรามีด้วยมันมาจากประสบการณ์ของเราอย่างเช่นที่ท่านพระอาจารย์ท่านได้เล่าอ่ะโอ้โหจริงๆแล้วความหมายลึกซึ้งมากจนมาเป็นเสือยิ้มอ่ะสิงยิ้มมาเป็นสิงยิ้มอ่ะมาเป็นสิงจนมาเป็นสิงยิ้มอ่ะมันทำให้เรานะได้แง่คิดโอ้โหสาธุนะท่านอุทานานะครับนะครับครับวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเราคงต้องนะครับกราบลาพระอาจารย์ท่านก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อโดยเฉพาะวันนี้เราต้องเก็บข้อมูลหลายอย่างที่จะต้องนำมาสู่การพัฒนายังไม่ได้ทานข้าวเลยครับคุณหนึ่งเหมือนเดิมทีมงานนี่ไม่ได้ทานข้าวเลยครับต้องเดินด้วยท้องเนี่ยเหรอใช่ได้ได้ก็ไม่ว่าจะได้ดูอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยเป็นคนลาวเวียดนามกัมพูชาหรือไหนก็ตามนะครับผมเชื่อว่าหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์เนี่ยนะครับเป็นมากกว่าคำสอนมันคือข้อที่จริงในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้แล้วก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าแห่งนี้แล้วก็คำแนะนำของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ท่านเมตตาให้คำแนะนำกับเราจะเป็นประโยชน์กับเราทุกคนไม่ว่าจะเผ่าชนไหนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามใช้ได้จริงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นดูด้วยตาฟังด้วยหูก็อาจจะได้ข้อมูลได้ความรู้ได้ความรู้สึกที่ดีในคำสอนในระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าถ้ามาสัมผัสที่นี่เองมาพบพระอาจารย์เองจะได้มุมมองได้ความรู้ดีๆมากมายที่เวลาที่เราสงสัยเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกคนนะครับที่นี่วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านครับสาธุในบุญบารมีทุกท่านครับอนุโมทนาบุญ